Do you just play the TO and a disc and drum? No. You sure? You are the gold medalist, I trust you. Oh my god. I think the hardest is me to keep in the balance. คุณผู้ชมคะสำหรับความเคลื่อนไหวการแข่งขันศึกแดงเดือดในประเทศไทยค่ะรายการ The Match Bangkok Century Cup 2022นะคะซึ่งเป็นศึกแดงเดือดบนแผ่นดินเอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะกับลิเวอร์พูลที่จะฟาดแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะในวันนี้ค่ะวันที่12กรกฎาคม2565นี่แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยรอคอยวันนี้มันนานมากแล้วคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือวันที่11กรกฎาคม2565ค่ะในส่วนของน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนะคะนักกีฬาเทควันโดเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น79กิโลกรัมค่ะได้มีโอกาสไปกระทบไหล่กับบรรดาผู้เล่นของลิเวอร์พูลทั้งอลิสันติอาโก้แล้วก็แอนดรูว์โรเบิร์ตสันอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอย่างของ Nike เป็นแบรนด์กีฬาชื่อดังนั่นแหละค่ะโดยภายในงานดังกล่าวนะคะอลิสันเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดเวทีให้น้องเทนนิสเองค่ะมีการโชว์สกิลเทควันโดคุณผู้ชมคะด้วยการเตะขวดน้ำที่ตั้งอยู่บนศีรษะของเขาก็เหมือนเอาขวดน้ำเนี่ยมาวางบนหัวเพื่อให้น้องเทนนิสเนี่ยเตะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกรายนี้ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะน้องเทนนิสก็สามารถเตะได้อย่างสวยงามนะคะแม้จะวอร์มไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นแบบวอร์มนิดเดียวคุณผู้ชมขาโอ้โหได้ที่ว่าเก่งจริงค่ะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันคุณผู้ชมYou sure? You are the gold medalist, I trust you. Oh my god. I think the hardest is me to keep in the balance. ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้เนี่ยวอร์มแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะอลิสันเนี่ยเขาสูงมากคุณผู้ชมคะแต่ว่าน้องเทนนิสก็สามารถเตะได้คุณผู้ชมโอ้เป็นไงคะหลังจากนั้นค่ะน้องเทนนิสเองก็ได้มีการโพสต์คลิปเป็นการเตะดังกล่าวเนี่ยนะคะของในเพจ Facebook ของตัวเองก็คือเทนนิสพาณิพักพร้อมกับมีการเขียนข้อความกับบอกว่าได้เจอกับอลิสันเบเกอร์ก็เตะขวดไปเลยสิคะเกือบไม่โดนอลิสันบอกยูวอร์มก่อนก็ได้นะฮ่าฮ่าก็เรียกได้ว่าน้องเองวอร์มแป๊บเดียวนั้นค่ะด้วยความสามารถด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ถือได้ว่าฝีมือไม่ตกจริงๆค่ะเก่งจริงๆนะคะน้องเทนนิสสุดยอดไปเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม